ลีน่าลาลีน่านางเอกวิก3เปิดตัวแฟนไฮโซประคุณพรประภากับที่บ้านวันคริสต์มาสหวานเวอร์คู่นี้หวานไม่เบาโพสต์รูปคู่สวีทลงไอจีหวานอย่างต่อเนื่องสำหรับลีน่าลาลีน่าทูเอ็ดนางเอกวิก3ลูกครึ่งไทยแคนาดาและแฟนหนุ่มไฮโซประคุณพรประภาน้องชายของไฮโซพบกับไฮโซไนที่หัวใจตอนนี้เป็นสีชมพูหลังจากที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมาได้สักพักใหญ่จนถูกหลายคนแซวเป็นสะใภ้เล็กบ้านพรประภาล่าสุดเมื่อ25ธันวาคมวันคริสต์มาสลีน่าก็ได้จัดงานปาร์ตี้ฉลองกับครอบครัวที่รักโดยปีนี้มีหวานใจคนพิเศษมาร่วมดินเนอร์ด้วยซึ่งเจ้าตัวก็ได้โพสต์รูปภาพความทรงจำที่แสนจะอบอุ่นพร้อมแท็กหาไฮโซประคุณทางด้านแฟนต่างกรี๊ดเชียร์ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าที่บ้านให้ไฟเขียวโดยต่างคอมเมนต์แซวว่าเป็นคริสต์มาสที่อบอุ่นจังค่ะคาร์ตี้พายยูโซพริตตี้เมอรี่คริสต์มาส แพทคบเด็กรุ่นน้องอายุห่าง14ปีฉีดฮอร์โมนฝากไข่แพลนมีลูกคนที่2พูดเองยังเขินเองแพทณปภาหลุดโป๊ะคบเด็กรุ่นน้องอายุห่าง14ปีขู่ฝ่ายชายถ้าเปิดตัวเลิกแน่ฉีดฮอร์โมนเตรียมฝากไข่แพลนมีลูกคนที่2คุณแม่สายสตรองแพทณปภาตันตระกูลรับมีแฟนเด็กอายุห่างกัน14ปีลั่นไม่เปิดตัวเด็ดขาดอีกทั้งเจ้าตัวยังแพลนมีลูกอีกคนโดยแพทมาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์บูมสุภาพรและอาจารย์เป็นหนึ่งเป็นพิธีกรดำเนินรายการคนที่อยู่ในติ๊กต็อกอยู่เปิดตัวเป็นใครแพทหนุ่มคนนั้นคือคุณหมอคิมคือคนที่ดูแลแพทเวลาเหนื่อยก็จะไปให้วิตามินกับเขาก็เลยอยากช่วยเขาโปรโมทแต่เราคิดว่าเขาขายตัวเองได้เลยลงคลิปกับเขาเลยคุณหมอคิมคือผู้ชายคนใหม่ในชีวิตใหม่แพทไม่ใช่เขาพาดหัวเลยว่าแพทณปภาหลุดโป๊ะกับใครสักคนแพทอย่าเรียกว่าหลุดเลยดีกว่าฉันเป็นคนไม่พูดอยู่แล้วแต่ถ้าผู้ใหญ่ถามแพทไม่โกหกการโกหกคือเราต้องโกหกไปทั้งชีวิตแล้วเราจะต้องทำให้เหมือนเดิมทุกครั้งแพทก็เลยเลือกที่ว่าในเมื่อผู้ใหญ่เลือกที่จะถามเราต่อหน้าเราก็แค่พูดออกไปซึ่งมันอยู่ในรายการพอดีสรุปมีไม่มีแพทน้องมีคนคุยค่ะน้องเป็นคนสวยคนคนนั้นเป็นใครมีอักษรย่อไหมแพทไม่อักษรย่อค่ะไม่บอกชื่อไม่พูดคนที่คุยด้วยตอนนี้ใช่คนในข่าวใช่ไหมแพทไม่ใช่หมอคิมที่อ่านล่าสุดบอกว่าอายุน้อยกว่าเราใช่คนนั้นไหมแพทพี่พีเครู้จักเหรอพี่รู้จักเขาด้วยเหรอแพทใช่คิดว่าจริงๆมีคนเข้ามาแพทมีพี่พีเครู้จักเขามันผ่านมากๆแต่เขาเหมือนรู้จักเขาเข้ามาในจังหวะที่เราไม่ได้อยากมีความรักเลยจนถึงช่วงนี้เขาเข้ามาผิดจังหวะแพทก็พูดกับเขาคือมันเป็นช่วงที่แพทไม่ได้อยากมีความรักแล้วคือหมายถึงว่าความรักที่แพทมีแพทให้ลูกไปหมดแล้วเข้ามาในช่วงที่แพททำงานหนักมากนั่งไลฟ์สดทั้งวันขายของทั้งวันเราเหนื่อยเราไม่ได้อยากมีเราบอกเขาถ้าเป็นแค่คนคุยกันโอเคเลยแต่ถ้าขอแบบมีสถานะให้เขาไปคุยกับคนอื่นเลยแพทชัดเจนถ้าต้องการเปิดตัวเธอไปป้ายอื่นเลยนะวันนี้เธออยู่แบบนี้ได้อยู่แต่ถ้าอยู่เป็นคนคุยกันแบบนี้ไม่ได้ไม่ต้องเป็นเขาอายุน้อยกว่าแพทเท่าไหร่แพท14ปีเขาอายุ22เขาไม่ได้เชิงเข้ามาจีบเป็นเชิงเหมือนคุยกันเข้าใจกันแล้วอยู่ดีๆก็คุยกันยาวมากซึ่งแพทไม่มีความคาดหวังกับคนนี้เลยแพทคิดว่าเดี๋ยวก็ไปการที่เราจะคุยกับใครสักคนโดยที่คนจับจ้องเยอะแยะเขาต้องมีอะไรพิเศษแหละ
แพทตั้งแต่คุยกับเขามาเขาไม่ค่อยเรียกร้องในสิ่งที่เราให้ไม่ได้อยู่แล้วด้วยแล้วเขาก็ซัพพอร์ตด้วยเขาซัพพอร์ตแพททั้งเรื่องของลูกเรื่องของงานทุกอย่างกลายเป็นว่าเราคุยกันได้ยาวมากขึ้นส่วนหนึ่งคือเพราะลูกส่วนหนึ่งคือเพราะงานมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ดูเรื่อยๆไม่มีจุดว่าต้องมีตรงไหนที่บอกว่าไม่คาดหวังทำไมแพทความคาดหวังมันก็จะผิดหวังทีนี้จุดเริ่มต้นของคนนี้คือแพทไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วแล้วเขาเข้ามาคุยกับเราในช่วงที่เราก็เฉยๆมีคนคุยดีกว่าไม่มีคนคุยความไม่คาดหวังแต่ปรากฏเขาทำเหมือนเดิมจากที่เราไม่คาดหวังมันก็ทำให้รู้สึกว่ามันก็ดีอยู่แล้วเราคุยกันแล้วถ้าวันหนึ่งคุณรับสถานะตรงนี้ไม่ได้ให้เดินออกไปได้เลยแต่เขาไม่ไปเดี๋ยวเขาซัพพอร์ตเองแสดงว่าไม่คิดจะเปิดตัวคนคนนี้เลยแพทไม่คิดเลยแพทไม่ได้เพิ่งคุยกับเขาระยะเวลาเป็นปีแล้วมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นแต่แพทแค่ไม่พูดและไม่คิดจะพูดจริงๆเขาโอเคกับการไม่เปิดไหมแพทใช่ค่ะเขาทำเรือหรือเปล่าแพทเขาเป็นลูกน้องของคนที่ทำเรือที่พี่พีเคไปเที่ยวพีเคจากไม่รู้แล้วคนนี้น่ารักหล่อด้วยหลายๆคนเห็นเกินปีแล้วด้วยแพทจะปีฉันนับอยู่งั้นทุกครั้งที่พาลูกไปเที่ยวภูเก็ตก็ลงเรือตลอดสิแพทรู้จักกับเขามันเป็นเหตุบังเอิญตอนที่ไปภูเก็ตตอนนั้นไม่ได้ใช้บริการเขาเรารู้สึกว่าโอเคความสัมพันธ์ครั้งนี้เราคิดว่าเราอยู่อย่างนี้ดีกว่าจำได้เลยว่าลอยกระทงบูมเป็นคนแรกที่เข้าไปแซวคือแพทเหมือนเดิมเวลาลอยกระทงชอบถือแก้วแล้วโพสต์แบบแอกแล้วมันพลาดเมื่อลอยกระทงที่แล้วที่โพสต์ตัวเองคือประกาศบูมเข้าไปแซวว่าลอยกระทงคือเปิดตัวคนก่อนลอยกระทงอีกปีก็เอาแล้วแพทเลยบอกว่าไม่เปิดแต่ไม่ปิดแพทให้ในส่วนหนึ่งแพทยังคงต้องให้เกียรติเขาอยู่บ้างไม่เปิดคือแพทไม่มานั่งพูดชื่อหรือลงรูปกับเขาไม่มีทางแต่แพทไปไหนมาไหนกับเขาตลอดเพราะเขาอยู่กรุงเทพมหานครที่ไปเจอเขาที่ภูเก็ตเพราะเขาบินไปเหรอแพทถูกต้องค่ะแล้วถ้ามีภาพหลุดล่ะมีแพทเฉยๆคือเราทำไรไม่ได้คือถ้าแพทต้องใช้ชีวิตคุยกับคนที่เข้าใจเรามากๆคนหนึ่งแล้วเราต้องหลบซ่อนชีวิตเราจะมีความสุขตรงไหนแพทอยู่ในช่วงจังหวะชีวิตที่เราต้องหาความสุขแล้วเรามีพลังบวกที่อยู่ติดตัวเราตลอดเพราะฉะนั้นคนอื่นจะมองยังไงแพทไม่ได้แคร์ถึงขนาดนั้นแล้วเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้เขาเข้ากับแม่กับลูกได้ขนาดไหนแพทถามลูกเลยเดอะเบสที่ผ่านมาเราคิดว่าใช่แล้วนะหูเยอะยะเขาเลือกทางนู้นไม่เลือกแพทบางทีอะลูกเราอะน้องเรสรักคุณนะเขาไหมเรสซิ่งพยักหน้าเรากลัวไหมว่าถ้าเราไม่เปิดตัวเขาเลยทั้งที่เขาเข้ากับลูกเราได้ขนาดนี้แล้ววันหนึ่งเขาเดินออกไปแพทไม่ติดแพทเชื่อว่าลูกเป็นเด็กฉลาดมากรู้ว่าสถานการณ์ของแต่ละคนอยู่ประมาณไหนที่เขาพูดว่าเขาชอบเนี่ยหรือเขาชอบเล่นหรือเขารักเนี่ยเป็นเพราะเขาเล่นด้วยกันแล้วสนุกเขาเหมือนมีเพื่อนอีกคนที่บางเรื่องเขาบอกแม่ไม่ได้แต่เขาจะบอกเพื่อนสนิทคนนี้ได้ก็คือคุณนะแต่สุดท้ายแล้วเรสก็เลือกแม่เรสไม่มีปัญหาเป็นซึมเศร้าหรือถามวนซ้ำๆเราจะรู้ว่าเด็กมีปัญหาไหมคือเขาจะถามถึงคนนั้นซ้ำเรสไม่เคยเป็นเรสคือมีความสุขในทุกวันแล้วแพทให้ความสุขลูกแบบเต็มที่แพทมองว่าคนอื่นเข้ามามันเป็นเอ็กซ์ตร้าแต่เมนหลักคือเราเพราะฉะนั้นเรสจะไม่รู้สึกว่าขาดเอ็กซ์ราไปแล้วมันด้อยเหมือนรักครั้งนี้แพทระวังตัวมากขึ้นแพทมากตัวเองมีบทเรียนแล้วพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นใช่ไหมแพท
มากแพทพูดจริงๆนะคือแค่อายุห่างกันแพทก็รู้สึกไม่ค่อยโอแล้วขนาดพูดว่าห่างกัน14ปียังเขินปากตัวเองเลยทุกวันนี้คุณแม่แฮปปี้กับคุณน้าไหมแพทเรื่อยๆเลยค่ะในความรู้สึกตอนนี้มันมีความรู้สึกแบบนี้ไปเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ไม่ได้หมายถึงมองปลายทางอะไรเยอะแยะนะแต่เนื่องจากว่าเขาอยู่ในชีวิตแล้วแพทสบายขึ้นเยอะมากๆบางอย่างมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเลือกแพทใช้สายตาเล่าเรื่องว่ามีความสุขแพทเหรอคะแพทโชคดีที่มีเรสแพทเอาเขาออกกองตั้งแต่3เดือนเลี้ยงง่ายพูดรู้เรื่องสนเป็นเรื่องปกติแต่พูดแล้วรู้เรื่องเราก็โอเคเดี๋ยวนี้รู้จักจะทำงานเขาเห็นแพทไลฟ์รีวิวเขาก็จะเข้ามายกโชว์ให้บางครั้งที่เขาอารมณ์ดีอย่างล่าสุดมีละครติดต่อมาแพทก็ถามเขาว่าเขาอยากเล่นไหมเขาบอกเขาอยากเล่นแต่ทุกการแสดงของเขาคือแพทไม่ยุ่งเลยนะเขาไปถ่ายซีนเปิดตัวมาแล้ววันนั้นแพทไม่ได้ไปตอนแรกแพทมีความกังวลจริงๆแล้วคิวเขาได้วันนั้นวันเดียวเราอยากไปอยู่ตรงนั้นเราไม่รู้ว่าลูกเราดื้อหรือเปล่าฟังผู้กำกับหรือเปล่าพอถึงเวลาคุณน้าเขาไปส่งมีหลายคนบอกว่าอารมณ์เธอช่วงนี้ขึ้นลงๆเพราะอะไรแพทเพราะว่าแพทฉีดฮอร์โมนเพื่อจะมีลูกคนต่อไปบูมใช่แล้วฉีดฮอร์โมนกับเก็บไข่เหมือนกันไหมแพทใช่นี่คือแพลนเก็บไข่บูมการที่ผู้หญิงฉีดฮอร์โมนเนี่ยคือเป็นการกระตุ้นเพื่อเก็บไข่อาจารย์ว่าเขามีลูกคนที่สองได้ไหมอาจารย์เป็นหนีคือด้วยตัวเขาเองช่วงนี้เป็นช่วงที่เขามีความสุขที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกเรื่องของคนที่เข้ามาในชีวิตเขาบอกว่าปีขานหรือปีเสือปีหน้ามีอำนาจอยากได้อะไรแค่กระพริบตาก็ได้ตามสมหวังแสดงว่าเธอวางแผนไว้ว่าจะทำอะไรเธอจะสมหวังแพลนจะมีลูกกับใครแพทพูดกันตามตรงเลยคือเรื่องเก็บไข่มาจากลูกชายหนูอยากมีน้องใช่ไหมครับเรซซิ่งพยักหน้าแพทจริงๆเรื่องนี้แพทไปโรงพยาบาลหมอเขาชวนตั้งแต่แพทอายุ34ถึง35แล้วว่าเก็บไหมแพทบอกว่าไม่อยากมีแล้วแล้วตอนนั้นเราไม่ได้มีคนคุยหรือเราไม่ได้ชัดเจนกับใครเลยพอคุยไปคุยมาหมอบอกว่าปีนี้มันสุดท้ายที่ไข่น่าจะโอเคสุดเพราะพอเราไปตรวจฮอร์โมนจริงๆกลายเป็นว่าแพทมีภาวะรังไข่เสื่อมไข่แพทก็จะดรอปแรงกว่านี้ไปอีกคุณหมอบอกเก็บไปก่อนอย่างน้อยเรามีเวลาหาแฟนตั้ง5ปีเพราะไข่ฟรีไซจริงไซจริงได้ยาวแต่หมออยากให้ฟรีสัก5ปีเราก็เลยบอกโอเคถ้าอย่างนั้นก็ได้ตอนนี้ก็เลยอยู่ในโครงการต้องฉีดฮอร์โมนทุกวันแล้วฉีดเองไหมแพทฉีดเองแค่เจ็บเองด้วยตอนแรกแพทพูดตรงนี้เลยว่าแพทท้อแล้วอันนี้คือเข้าเดือนที่4แต่3เดือนก่อนหน้านี้ไม่ได้เลยแล้วแพทเหนื่อยแล้วท้อพอวันนั้นเขาอยู่ด้วยพี่เรสอยู่กับคุณหมอแล้วคุณหมอพูดว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ลูกจะร้องไห้แพทเลยบอกหมอว่าโอเคไปต่อเขาก็แฮปปี้แล้วตอนนี้ใกล้จะได้เก็บแล้วแต่ก็ไม่เยอะเก็บเข้าใจแล้วแต่มันต้องมีอีกส่วนที่เข้ามาส่วนนั้นมากจากไหนแพทหมายถึงส่วนที่อยากมีน้องเหรอเรามีไข่แล้วมันต้องเป็นฝั่งผู้ชายล่ะแพทก็คงต้องหาถ้าสมมุติคนที่คุยแล้วเขาทนระยะได้ก็อาจจะเป็นจากเขาก็ได้แต่เรื่องนี้แพทคุยกับเขาแล้วเพราะแพทไม่พร้อมมีลูกอีกแล้ววันนี้อยากมีไหมแพทเฉยๆแต่ถ้ามันจะมีจริงๆก็โอเคถ้าเขายืมระยะได้คือปลายทางแพทนะตอนนี้ไม่มีเขาอยู่ในแพลนเลยแต่แพทแค่มีเขาอยู่ในทุกๆวันเฉยๆแต่ถามว่าได้มองไหมภาพงานแต่งไม่มีแพทพูดแบบนี้ไม่กลัวเขาดูอยู่เสียใจเหรอแพทเขาดูอยู่แพทท้อยากจะบอกอะไรเขา
แพทพูดอย่างนี้กับเขาอยู่แล้วแพทพูดเลยว่าไม่ต้องแพลนเซอร์ไพรส์แต่งงานนะคะถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราเลิกคุยกันเลยบางส่วนแพทคิดว่าอยากจะมีลูกกับผู้ชายคนนี้แพทใช่แต่ขอไม่เอาเซอร์ไพรส์แต่งงานแพทใช่คือวันที่อยากจะมีมันอาจจะเกิดขึ้นสักวันแต่เป็นวันที่เรากำหนดอย่าเซอร์ไพรส์เพราะถ้าวันที่คุณเซอร์ไพรส์มันยังไม่ถึงเวลาของเราเราก็ต้องแยกกันแล้วถ้าวันนั้นเกิดขึ้นเขาสามารถแต่งงานได้ไหมแพทได้คือแพทเข้าใจว่าโมเมนต์ของวัยรุ่นคนหนึ่งเขาอยากมีชีวิตครอบครัวอันนี้มันเป็นสิ่งที่แพทพูดกับเขาตลอดว่าอย่าคาดหวังแพทผ่านอะไรมาหมดแล้วแพทผ่านชีวิตมาเยอะมากๆแล้ววันนี้แพทก็มีลูกแล้วเราผ่านอะไรมาจนเราโอเคกับมันแล้วเราวางทุกอย่างแล้วเราไม่ใช่วัยรุ่นที่มองภาพแต่งงานเราไม่ได้มองภาพว่าเราต้องจูงมือวิวามีลูกหนึ่งคนไม่ใช่แล้วแพทเลยพูดกับเขาตรงๆว่าอย่าเซอร์ไพรส์ขอให้มันเป็นไปตามระยะเวลาของแพทเลยคลิปสัมภาษณ์แพทณปภาPhone.